คนขยันสวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนดอนค่ะมลรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาได้ถูกพายุทอร์นาโดพัดถล่มขึ้นเดี่ยว10ลูกค่ะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชากรอย่างหนักเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ Dallas Morning News ได้เผยแพร่ภาพพายุหมุนดำทะมึนมวลตัวลงมาจากท้องฟ้าบ้านเรือนหลายหลังถูกต้นไม้หักโค่นลงมาทับได้รับความเสียหายในขณะที่รถบรรทุก18ล้อก็ถูกหอบไปตกลงบนรถยนต์เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาขณะที่สำนักข่าว AFP รายงานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้ดำเนินการค้นหาผู้รอดชีวิตบริเวณทางเหนือของมลรัฐโดยเฉพาะในเมืองแกรนบิวรีในหูดเข้าตีซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของดัลลัสจนกระทั่งเช้าของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานอกจากนี้สำนักข่าวต่างๆยังได้แพร่ภาพวิดีโอซึ่งแสดงถึงความเสียหายอย่างชัดเจนรวมไปถึงบ้านเรือนของประชากรที่ราบเป็นนากรองอีกนั่มเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน